พราะว่าความยากดั้งเดิมเนี่ยมันยังคงอยู่นะคะขนาดเกมเนี่ยเขามีให้เลือกความยาก4ระดับแล้วเพื่อนๆคือมันยากจนไม่ต้องพูดถึงทรมานอย่างแสนสาหัสราวกับพมรัยทัวร์นรกนะคะขนาดเก่ารัดเนี่ยเลือกเล่นโหมดง่ายสุดแล้วค่ะยังแบบหัวเดือดปุดๆอาเธอร์คือบอกเลยว่าวิ่งใส่บ็อกเซอร์สลับกับการเป็นกระดูกวนไปวนมานะคะรีวิวและบทวิเคราะห์ฉบับนี้นะคะเป็นความคิดเห็นและความรู้สึกของเกาลัดที่นำมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังในอีกมุมมองหนึ่งเท่านั้นนะคะไม่ได้ชี้นำชักจูงแต่อย่างใดเพราะว่าทุกความคิดเห็นทุกความรู้สึกของเราเนี่ยก็ย่อมแตกต่างกันนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเพราะเราไม่ได้บอกนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นมาตรฐานของสากลโลกแต่อย่างใดค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เราจะมารีวิว Ghost and Goblin Resurrection Ghost and Goblin Resurrection Action Nintendo Switch พามารายทัวร์นรกรีวิว Ghost and Goblin Resurrectionจำความคลั่งแค้นนะคะสมัยเด็กๆนะที่เราเนี่ยเคยเล่นFamicomได้ไหมเพื่อนๆมันกลับมาหลอกหลอนเราอีกครั้งนะแล้วมันก็มาหลอกลูกหลอกหลานเราด้วยนะแล้วก็กลับมาอีกครั้งนะคะของตำนานความหัวร้อนนะของนักเล่นเกมในยุคแรกๆอาเธอร์กับบ็อกเซอร์ของเขานะคะมันได้กลับมาแล้วนะใน Ghost and Goblin Resurrection นะคะหรือมาคายมุระ Resurrection นั่นเองGhost and Goblin หรือชื่อภาษาญี่ปุ่นที่เรารู้จักกันนั่นก็คือมาคายมุระนะคะกับเราเนี่ยชมเกมนี้เสมอนะว่าถ้าในสมัยก่อนอะเกมสักเกมที่สามารถคุมธีมคุมบรรยากาศเสียงดนตรีได้ดีแล้วก็เหมาะสมมากๆเนี่ยก็ต้องเป็นเกมนี้นะทั้งที่ตัวเองนั้นเนี่ยเล่นอย่างเก่งก็แค่แบบถึงกังข้าวแดงละมั้งแล้วที่เหลือก็ไปฟินิชออน YouTube อ่ะเพื่อนๆมันก็คือความทรงจำที่ปวดร้าวแล้วก็หลอกหลอนสำหรับนักเล่นเกมยุคแรกๆหลายต่อหลายคนนะก็ไอเรื่องเอกลักษณ์ตรงความยากนี่แหละค่ะมันเป็นเกมหัวร้อนรุ่นแรกๆเลยก็ว่าได้ค่ะความยากของมาคายมุระนะคะมันเกิดจากการวางแพทเทิร์นศัตรูที่คำนวณจุดตกจุดเดินของผู้เล่นเอาไว้เป็นมาตรฐานบวกกับการเคลื่อนที่ของตัวละครเนี่ยบอกเลยว่าการเคลื่อนที่ตัวละครเนี่ยแย่จัดแย่มากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการโจมตีระยะวงองศากระโดดเนี่ยหรือแม้แต่โดนศัตรูแล้วเด้งมาต่อเนี่ยมันเลยกลายเป็นจุดเนี้ยทำให้เกมมันยากนะคะเรียกว่าใครจะเซียนเนี่ยต้องจำแพทเทิร์นแล้วเดินๆหยุดเอาอ่ะนะคะรำลึกถึงความหลังกันมาเยอะนะทีนี้เราจะเข้าสู่กำเนิดใหม่หมู่บ้านปีศาจ Ghost and Goblin ResurrectionGhost and Goblin Resurrectionนะคะก็เป็นการนำเอามาคายมุระก็แล้วเนี่ยขอเรียกว่าเอามาคายมุระนะคือติดปากมากกว่า Ghost and Goblin ไงที่คือเขาเอาแบบว่ามาคายมุระที่มีมาทั้งหมดตั้งแต่สมัย Famicom Mega Drive Super Famicom เนี่ยเอามารวมกันเป็นเนื้อเรื่องเดียวแล้วก็ออกมาเป็นชิ้นงานใหม่ที่ได้อารมณ์แบบเดิมเพิ่มเติมคือความร่วมสมัยเข้าไปนั่นเองอย่างแรกนะคะในภาคพัฒนาครั้งนี้เนี่ยโดดออกมาเลยคือภาพคือจัดได้ว่าทำออกมาได้ยอดเยี่ยมนะทั้งที่การเล่นแบบ 2D แบบดั้งเดิมอ่ะแต่ก็จะมีทำฉากเป็นเลเยอร์ซ้อนกันบวกกับความละเอียดเรื่องลายเส้นตัวละครจนเหมือน 3D animation ตรงนี้เนี่ยถือว่าดีงามค่ะเพลงประกอบคือเพลงธีมของมาคายมุระมันดีอยู่แล้วอะสมัยก่อนคือมันก็ดูลึกลับดูสยองขวัญพอมาเที่ยวนี้เนี่ยเป็นการใส่เพลงเดิมที่เพิ่มมิติของเสียงเข้าไปมันก็โอเคขึ้นค่ะ
ระบบการเล่นหลักนะคะเหมือนเดิมแอคชั่น 2D เดินไปตามฉากปราบบอสที่มีเพิ่มเข้ามานะคะก็จะมีการเล่นแบบพร้อมกัน2คนค่ะแล้วก็มีระบบการเล่นนะคะที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่แล้วก็เสริมเข้ามาในเกมนั่นก็คือการเล่นแบบเลือกรูทแล้วก็การเล่นแบบชาโดว์ในรอบที่2ที่มีการปรับเปลี่ยนฉากรายละเอียดบางอย่างในฉากเพื่อให้ผู้เล่นเนี่ยเล่นซ้ำโดยไม่เบื่อนั่นเองกับระบบสกิลทีนะคะที่ผู้เล่นเนี่ยสามารถเก็บคะแนนพิเศษมาเลือกเพิ่มสกิลพิเศษต่างๆของอาร์เธอร์แล้วก็เอาจริงๆนะคะทั้งหมดนั้นเนี่ยบอกเลยว่าไม่ได้ช่วยให้เกมง่ายขึ้นค่ะเพราะว่าความยากดั้งเดิมเนี่ยมันยังคงอยู่นะคะขนาดเกมเนี่ยเขามีให้เลือกความยาก4ระดับแล้วเพื่อนๆคือมันยากจนไม่ต้องพูดถึงทรมานอย่างแสนสาหัสราวกับพระมารัยทัวร์นรกนะคะขนาดเก่ารัดเนี่ยเลือกเล่นโหมดง่ายสุดแล้วค่ะยังแบบหัวเดือดปุดๆอาร์เธอร์คือบอกเลยว่าวิ่งใส่บ็อกเซอร์สลับกับการเป็นกระดูกวนไปวนมานะคะแต่ก็แถค่ะพยายามแถเล่นไปจนจบไม่ได้บอกว่าตัวเองเล่นเก่งนั้นเพื่อนคือเก่าแล้วนั้นเล่นโหมดเพจหรือว่าง่ายสุดๆคือง่ายแบบตายตรงไหนมันก็จะเกิดตรงนั้นเลยก็จะเล่นต่อตรงนั้นเลยทีนี้แค่หน้าด้านเดินไปเรื่อยๆเนี่ยทนต่อความทรมานได้เนี่ยมันก็สามารถที่จะจบเกมได้เท่านั้นคือมันอาจจะไม่ต้องมีทิกเทิกอะไรทั้งนั้นนะคะแต่ถ้าใครที่เล่นแบบ normal หรือ hard มันก็คงแบบคือระหว่างทางมันก็ยากมากอยู่แล้วอะเพื่อนๆนะแล้วก็อีกอย่างนะคะที่ยังคงอยู่และไม่เคยปรับไม่เคยคิดจะเปลี่ยนแปลงไม่เคยคิดจะมีการพัฒนาอะไรใดๆเลยคือการเคลื่อนที่ที่แบบแย่ๆของอาร์เธอร์ถึงจะเป็นเกมแบบว่าปรับมาคือทำใหม่ให้มันเป็นสมัยใหม่อาร์เธอร์ดูคล่องแคล่วกว่าเดิมก็ตามนะคะแต่การออกอาวุธการกระโดดแบบแข็งๆกระโดดแบบยึกยึกยักยักกระโดดแบบครึ่งๆกลางๆกระโดดแบบเตี้ยแล้วก็มุมจังหวะกระโดดยังแคบอยู่อะค่ะอันนี้ก็ไม่เอาออกด้วยควรจะอำนวยปราณีผู้เล่นนิดนึงด้วยนะคะด้วยการเคลื่อนไหวของอาร์เธอร์บ้างหรือมีสกิลที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวบ้างเช่นยิงเฉียงกระโดดสูงกระโดด2ทีอะไรแบบนี้มาหน่อยแต่บอกเลยว่าไม่มีนะคะสรีระและการเคลื่อนไหวของอาร์เธอร์นั่นแหละคือทำให้เกมนี้เนี่ยยากมากนะคะเกาลัดก็บ่นให้เห็นภาพไปงั้นนะคะแต่ถือว่ามาคายมูระเนี่ยบอกเลยว่าทำใหม่เนี่ยคือถ้าแบบตัวเกมอะไรเงี้ยคือทำได้ดีมากๆนะคะมันก็ได้อารมณ์ตามแบบนั่งเดิมมาเต็มแล้วมันก็สนุกอะค่ะแต่ให้เล่นโหมดยากกว่านี้คือบอกเลยว่ามันเล่นไม่ผ่านแล้วก็ไม่รอดแน่นอนขอบายนะคะไม่ไหวจริงๆขี้เกียจไปนั่งบำบัดจิตนั่นเองGhost and Goblin Resolution รีวิวคะแนนโดยกัลลัตความสนุกให้9เต็ม10ค่ะบอกเลยว่าสนุกแบบทรมานในกรณีเล่นโหมดง่ายสุดเนี่ยยังปวดหัวเลยใครไม่เซียนนะบอกเลยอย่าเล่นเลยโหมดอื่นน่ะนะคะมันจะตายจนอยากจะปาเกมทิ้งได้ค่ะระบบการเล่นเนี่ยให้7เต็ม10จัดว่าอยู่ระดับกลางๆค่ะถึงแม้จะมีระบบใหม่เพิ่มเข้ามานะคะแต่ก็เหมือนมาสร้างความสดมากกว่ามาสร้างความแบบอำนวยความสะดวกผู้เล่นน่ะแถมไม่ปรับการเคลื่อนไหวอาร์เธอร์เลยนะคะคือมันยากเพราะการเคลื่อนไหวของอาร์เธอร์เนี่ยมันก็ยังคงเอกลักษณ์เดิมไว้ซะงั้นน่ะความยากเนี่ยบอกเลยว่าให้10เต็ม10ค่ะคืออย่างที่บอกนะคะที่ก่อนละเล่นแล้วดันทุลังจนจบเนี่ยคือก่อนละเล่นโหมดง่ายสุดยังปวดหัวตายไม่หยุดไม่หย่อนนะคะเล่นไปหัวร้อนไปตลอดเกมแล้วถ้ามันเป็นโหมดปานกลางโหมดสุดยอดยากเอ็กเพิร์ทอะไรเงี้ยมันก็คงไม่ไหวอะค่ะ
เนื้อหาก็ให้6เต็ม10ค่ะคือเนื้อหาเนี่ยไม่ได้มีอะไรปรับเปลี่ยนอะไรนะคะก็คืออาร์เธอร์ไปเดทกับเจ้าหญิงไม่รู้ไปเดทอะไรกันที่สุสานงงมากนะคะแล้วก็เจ้าหญิงโดนจับอาร์เธอร์ก็ไปช่วยมันก็เป็นพล็อตเรื่องเกมในยุค80นะไม่มีอะไรหรอกมันก็อยู่แบบเดิมนั่นแหละไม่ได้เปลี่ยนนะคะความคุ้มค่าก็ให้8เต็ม10มันก็อยู่ในฐานะของสะสมมากกว่าว่ามันก็เป็น1เกมในตำนานที่ขึ้นชื่อเรื่องความยากเล่นแล้วก็เหนื่อยนอกจากคนที่จะชอบจริงๆนั่นเองโดยรวมเนี่ยก็รัดให้8นะเพราะถือว่าการคืนชีพครั้งนี้ของ Ghost and Goblin Resolution เนี่ยก็ทำได้สมบูรณ์สวยงามนะถึงแม้ว่าเกมมันจะแบบยากมากๆแต่มันก็เป็นเสน่ห์หลักของเกมนี้อยู่แล้วอะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก่อนแล้วก็ขอลาไปก่อนครั้งหน้าจะอะไรมาพูดได้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ